นะครับครูโรงเรียนวัดหนองสลานะครับและนางลำพวนเอรัสสะนะครับครูโรงเรียนบ้านหนองมือแตกนะครับสำหรับกลุ่มที่4ครับเยี่ยมชมโรงเรียนวัดหนองกระทองโรงเรียนบ้านไร่โคกโรงเรียนวัดดอนกอกนะครับโรงเรียนวัดวังบัวโรงเรียนบ้านลาดโพโรงเรียนบ้านบ่อหลวงโรงเรียนบ้านหนองขามและโรงเรียนแม่ประจันนะครับต่อไปกลุ่มที่5ครับนายสมานคดชกฤตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบุรีเขต2เป็นประธานนะครับนางสุรีพรบุตราทิพย์นะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดโพนายสุทธิชัยรีทาสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูสวรรค์นางกฤษคอนมั่งประเสริฐผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนเพชรนะครับนายสมชายแก้วมนูนรักษาการโรงเรียนบ้านหนองเขื่อนนะครับและคนที่6ครับนางสาวอรทัยบุญมาครูโรงเรียนบ้านห้วยกวางจริงนะครับกลุ่มที่5นะครับตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองชุมแสงโรงเรียนบ้านหนองเตียนโรงเรียนบ้านท่าไม่รั่วโรงเรียนบ้านหนองคะนางโรงเรียนวัดเกิดเพชรโรงเรียนวัดท่าขามโรงเรียนบ้านท่าโลและโรงเรียนบ้านสาภะต่อไปกลุ่มที่6นะครับนายพยงกาวพันทองผู้อำนวยการกลุ่มสถานศึกษาเอกชนสปป.เพชรบุรีเขต2นะครับเป็นประธานนายศิลป์พุ่มพกาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโรงนางสาวสุปัญจมาศถ้าอ่านผิดผมขออภัยนะครับพระพาทองมันไม่ค่อยชัดเจนในนี้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าลาวครับคนที่4ครับนายจำเนียนหงวิเศษผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสะแกคนที่5นายบุญธรรมเพิ่มสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบ้วยและคนที่6ครับนางอัญชลีศรีจันทร์ครับครูโรงเรียนอหอลิงสำหรับกลุ่มที่6นะครับตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโรงเรียนบ้านหนองยาวโรงเรียนบ้านดอนโรงเรียนบ้านเนินทรายโรงเรียนบ้านบางเก่าโรงเรียนบ้านบางเกตโรงเรียนบ้านบ่อไร่และโรงเรียนแก่นจันทร์วิทยาสำหรับกลุ่มที่7นะครับก็จะมีนายธีรพรทองเกิดนะครับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสพ.เพชรบุรีเขต2นะครับนายสำเนาหนูเทียนนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะโนนหลวงนางสาวสมจิตสุขสำราญนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเผาทานนายพรเกาทันทองผู้อำนวยการโรงเรียนชาวไร่นายสมชายพรหมนมาศรักษาการโรงเรียนบ้านอันโงและนางสาวรัชดาพรดังสถานครูโรงเรียนบ้านอันโงนะครับเยี่ยมชมนะครับโรงเรียนบ้านวังนางนวลโรงเรียนบ้านต้นเก๋โรงเรียนบ้านตะเคียนงามโรงเรียนบ้านผู้เข็มโรงเรียนบ้านน้ำซับโรงเรียนบ้านห้วยความจริงโรงเรียนบ้านทุ่งเคร็ดและโรงเรียนบ้านหนองมะกอกนะครับกลุ่มที่8นะครับนายอุดมเทศนุ่มนะครับผู้อำนวยการกลุ่มติดตามนะครับสพ.เพชรบุรีเขต2นะครับนายประดิษฐ์ศรีสุขใสนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำลงนายเสริฐปานแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าสารรามนายปรีดาเทียนชัยแสงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงห้วยหลวงนายฉนัยยังละออศึกษานิเทศสพ.เพชรบุรีเขต2นางสาวกองแก้วสุภาพอักษรครูโรงเรียนวัดท่าคอยและนางสาวฤทัยการนาคเสงนักทรัพยากรบุคคลนะครับซึ่งจะเยี่ยมชมนะครับโรงเรียนวัดนาพงโรงเรียนบ้านยางน้ำกระใต้โรงเรียนวัดปากคลองโรงเรียนวัดในกลางโรงเรียนวัดปากอ่าวโรงเรียนวัดยางโรงเรียนมิตรภาพที่34โรงเรียนบ้านหนองชุมพลโรงเรียนบ้านเขาย้อยโรงเรียนบ้านหนองรีและสพม10จำนวน2โรงเรียนได้แก่โรงเรียนห้วยทรายประชาสันและโรงเรียนป่าเด็กวิทยาครับครับในโอกาสนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านผู้บริหารนะครับทั้ง68โรงเรียนนะครับแล้วก็68นิทรรศการโครงงานคุณธรรมที่เราจัดนิทรรศการไว้ด้านนอกนะครับรวมถึงนักเรียนแกนนำโรงเรียนละ2คนด้วยนะครับให้ทุกท่านนะครับไปสแตนบายที่นิทรรศการคุณธรรมที่เราได้จัดเตรียมไว้ด้านนอกได้เลยครับเวลา10นาฬิกาตรงนะครับคณะตรวจเยี่ยมของทุกกลุ่มนะครับจะไปเยี่ยมชมนะครับให้กำลังใจแล้วก็มอบทัศนคติแง่คิดดีๆนะครับให้กับโครงการคุณธรรมของทุกโรงเรียนนะครับเรียนเชิญนะครับรวมไปถึงคณะกรรมการทั้ง8กลุ่มด้วยนะครับ